สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกซีซั่น3กันนะวันนี้เรามาชมบิ๊กแมตช์เกมนี้กันเลยฮะเป็นการพบกันนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวันนี้เล่นในบ้านนะที่โอลด์ทราฟเฟิร์ดนะต้อนรับการมาเยือนทีมแกร่งอย่างยูเวนตุสจากซีเรียอิตาลีเลยนะก็นำทัพมาโดยเขาคนนี้คริสเตียโนโรนัลโดฮะจะได้มาต้องบอกว่ามาเยือนถิ่นเก่านะก็เคยอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนนะในช่วงวัยหนุ่มนะแต่ว่าวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงกันไปแล้วฮะแล้วก็จะมาเตรียมชมเกมนี้กันนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันนะก็ดูรายชื่อและนามของทั้งสองฝั่งกันตามนี้เลยนะผู้สาตูเดเคอาร์นะกองหลังมีลูกชอแม็กไกวลินเดเลฟและฟานวิสก้านะกองกลางมีแม็กโทมินีเฟรดนะเป็นกลางรับนะส่วนกลางรุกก็มีบรูโน่ฟานเดสมาคัสแลสฟอร์ดเดนิเอลเจมส์และนำหน้ามาโดยอันโทนีมาซิยาวฮะก็จัดเต็มกันมาทีว่าสำหรับทีมผีแดงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็มีบรูโน่ฟานเดสที่ฟอร์มกำลังดีฮะมาช่วยทีมแน่นอนนะทางยูเวนตุสมีผู้สาวตัวเป็นเชสนี่นะกองหลังก็มีอเล็กซานโดรเดลิตบอนุชีก็โคโรโดนะแดนกลางมีมาตุยดีเพนิชแลมซี่นะและด้านหน้ามีดิบาร่าคริสเตียโนโรนัลโดฮะแล้วก็กอนซาโลฮิโกอินนะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มกันมาทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะพร้อมที่จะไม่ยอมกันแน่นอนนะที่จะมาฟาดแข่งกันในเกมนี้กับรายการ PP Premier League ซีซั่น3นะก็เกมกำลังจะเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจะเริ่มต้นเคลียร์กันก่อนเลยฮะเกมเริ่มแล้วตอนนี้แมนยูไนเต็ดครอบครองบอลเริ่มเกมบุกไปต่อเนื่องนะอยู่ที่แม็กทอมมินีตอนนี้แม็กโทมินีอ้าวโดนเพนิชยังได้และยูทูสอาบอลกลับมาครอบครองได้อย่างไวฮะช่วงแรกมาที่ฮิโกอินถึงดีบาร่าฮิโกอินเล็งที่โรนัลโดถึงด้วยอาวาโรนัลโดเข้ากรอบได้ซัดลูกนี้โฮเดเกียต้องออกแรงเหนื่อยกันก่อนเนี้ยเซฟลูกนี้ของโรนัลโดไปได้เดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกสักครั้งฮะโรนัลโดได้โอกาสยิงก่อนแล้วในโอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ฮะเป็นของทางฝั่งยูเวนตุสโดยทีมเจ้าเป็นนักเตะเก่าอะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดอะยิงใส่แมนยูไนเต็ดแต่ยังคงเป็นแค่แต่มุมะแล้วลูกนี้โคกมาก็ข้ามคานไปฮะโดยโบนุชี่นะก็เลยล้นข้ามคานไปฮะจังหวะนี้เรามาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะของคู่นี้นะกับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกซีซั่น3นะก็ตอนนี้ผ่านพ้นมา27วีคแล้วนะก็เราเข้าสู่วีคที่28นะกับเกมนี้นะใน27วีคที่ผ่านพ้นมานะยูเวนตุสทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงฮะอยู่อันดับ3เลยนะมีลูกที่เสียบวก9เก็บรวบรวมไว้ได้45คะแนนนะส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อาจจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอยู่เหมือนจะเป็นค่อนมาทางช่วงล่างของตารางคะแนนด้วยนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นใกล้ตกชั้นมากนะอยู่อันดับ13มาทางแมนยูไนเต็ดนะลูกที่เสียบวก1มี37คะแนนนะนี่ก็เป็นในส่วนของตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้นะแล้วลูกนี้หลุดมาเอาแล้วแปลในลูกนี้ชนคาแล้วซ้ำดีเอาเรียบร้อยเลยฮะเป็นทางยูเวนตุสขึ้นนำไปก่อนเลยฮะจังหวะนี้โดยฮิโกอินหรือเปล่าฮะนั่นแหละฮิโกอินได้ยิงพาทีมเยือนอย่างยูเวนตุสบุกมานำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงรังโอลด์ทราฟเฟิร์ดก่อนเลยฮะลูกนี้โรนัลโดว่าจ่ายทะลุมาฮิโกอินยิงทีแรกติดเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีไม่เหลือลูกนี้ก็เดคอาหลุดไปแล้วนะบอลมาเข้าทางฮิโกอินอีกครั้งก็ได้โอกาสอย่างนี้ก็ไม่พลาดนะจัดให้ยูเวนตุสได้นำกันก่อนนะกอนซาโลฮิโกอินเพียงนาทีที่8เท่านั้นนะของเกมนี้นะทำให้ยูเวนตุสทีมเยือนบุกมานำก่อนแล้ว 1-0 เอาก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าก็ต้องบอกแล้วว่าเวลายังเหลืออีกมากมายอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะบอลเป็นของแมนยูตอนนี้เฟรดถึงเฟอร์นันเดสแม็กโทมินีไปซ้ายให้ชอว์แลสปอร์ตเล่นกับชอว์ลูกชอว์ดึงจังหวะแล้วแตะกระชากแล้วได้เปิดลูกนี้แต่ติดโควาโดว่าออกหลังแล้วก็จะได้เตะมุมมะทางฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะก็ต้องบอกว่าโดนเร็วไปทีเดียวแล้วทางฝั่งแมนยูไนเต็ด
ก็ต้องเร่งแก้กันมาให้ได้ฮะมาดูนะว่าพวกเขาจะทำได้ไหมในบ้านเขาเองนะบรูโน่ฟอร์นันเดสจะเปิดเข้ามาลูกนี้ก็เด็กโขกเข้าไปลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบฮะลูกโขกของลูกนี้นะเดี๋ยวมาดูภาพชายครั้งนั้นเป็นแม็กควายนะขึ้นมาจากแดนหลังนะขึ้นมาโขกเองก็นิดเดียวจริงฮะระดับได้แล้วแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบฮะเราเลยยังรอดไปฮะยูเวนตุสจังหวะนี้ยังคง 1-0 นะแล้วก็เชสนี่เล่นสั้นกับเพื่อนมาแล้วฮะอเล็กซานโดเล่นกับมาตุยดีดีข้ามฝากแต่น่าจะติดแรชฟอร์ดเก็บได้อ่ามาที่บรูโน่เฟอร์นานบรูโน่เฟอร์นันเดสให้แรชฟอร์ดแต่คือบรูโน่แล้วซัดลูกนี้โอ้โหต้องเซฟเลยฮะเชสนี่ลูกนี้ด้วยลูกยิงของบรูโน่ฮะเดี๋ยวมาดูภาพชายครั้งฮะแรชฟอร์ดแตะกับคืนมาให้บรูโน่แล้วก็ซัดไปลูกนี้บอลเหมือนไซส์ๆเข้ามุมแต่ก็ไม่พ้นความยอดเยี่ยมของเชสนี่ที่ปัดป้องลูกนี้ออกไปได้ฮะแต่ก็ถึงเดี๋ยวมาลุ้นเตะมุมกันนะก็จะเป็นเฟรดนะจะเปิดเข้าไปฮะลูกนี้มาดูนะว่าจะเดือดรุนแค่ไหนเฟรดเปิดเข้ามาลูกนี้เชสนี่บินออกมาโชคออกมาได้ฮะแต่ยังคงเป็นบอลของแมนยูไนเต็ดฮะฟานบิสซาก้าเก็บได้มาที่แม็กโทมินีแม็กควายเล่นกับแม็กโทมินีให้ฟานบิสซาก้าถึงลัสฟอร์ดลัสฟอร์ดเล่นไปครึ่งมาล็อกมาอีกทีลัสฟอร์ดให้แม็กโทมินีเล่นกับลัสฟอร์ดชิงกันลัสฟอร์ดเห็นชอบเติมมาแต่ว่าโดนฉกไปได้ฮะยูเวนตุสได้บอลมาครอบครองแลมซี่ดึงแล้วก็ให้ดิบาร่าฮีโกอินเล่นกับโรนัลโดคริสเตียโน่ให้ดิบาร่ามาที่มาตุยดีเลี้ยงมาเองตอนนี้ยังหาเพื่อนจะส่งยังเลี้ยงส่งให้อเล็กซานโดบังบอลไว้อเล็กซานโดบังหมุนจนสุดท้ายได้เปิดเข้าไปโอ้โหเหมือนจะยิงเลยหรือเปล่าว่าพุ่งไปตรงกรอบเหลือเกินนะแต่เดเคียร์ก็ไม่เผลอรับไว้ได้และโยนเร็วมาตรงนี้แต่ก็เสียบอลไปให้ยูเวนตุสนะแล้วก็ยูเวนตุสครองบอลต่อเนื่องฮะมาตุยดีอเล็กซานโดรเล่นกับมาตุยดีชิงกับโรนัลโดมาตุยดีให้ดีบาร่าลูกนี้ไปที่ฮิโกอินฮิโกอินให้เปียนิชยังเล่นกับโรนัลโดแตะกระชากมาลูกนี้จะได้เปิดหรือเปล่าฮะแต่ว่าแมนยูก็เคลียร์ไม่ได้ฮะแต่ก็ยังคงเก็บบอลได้ต่อเนื่องฮะทางยูเวนตุสเปียนิชล็อกมาจิ้มให้แลมซี่ดึงมาแล้วก็ยังเลี้ยงอยู่ให้เปียนิชถึงมาตุยดีแต่ให้โรโดจะหมุนลูกนี้แต่ว่าติดแมนยูเอาบอลกลับมาได้จะโต้กลับไปเอาครับมาซิเอลให้บูโน่มาถึงฟาบิสก้าากลับไปที่อยู่ที่เฟรดตอนนี้ฮะแม็กโทมินีเล่นกับเฟรดแม็กโทมินีถึงบูโน่ฟานานแล้วลูกนี้มาที่มาซิเอลไม่ถึงฮะล้นเป็นหน่อยฮะแล้วก็เคลียร์ยาวมายูเวนตุสแต่ยังเก็บบอลได้แมนยูแต่โหเกมดูเดือดจริงฮะผัดกันรุกรับเลยฮะแต่บอลตัวนี้เป็นของยูเวนตุสฮะฮิโกอินแตะมาที่แลมซี่ให้ดิบาร่าเวลาสับขาไปมาให้มาตุยดีเข้ากรอบไปโทษเปิดเข้าในลูกนี้ก็ติดแมนยูแล้วรีบคลีออกมาจะได้โต้กลับไปอ่ะครับอยู่ที่เฟรดเลี้ยงมายาวมาโอ้ถึงเจมส์น่าจะได้ดีนะอ่ะครับเจมส์สุดหลุดมาอยู่ทางขวาโล่งๆเลี้ยงมาเข้ามุมฮะแล้วก็โอ้แล้วก็แพ้เดลิทฮะเดลิทจิ้มแย่งเอาไปได้เดลิทนะไปที่อเล็กซานโดรลูกนี้แมนยูทำไม่ดีฮะจิ้มมาได้อยู่ที่เจมส์อีกครั้งเจมส์ไปที่ฟาบิสก้าให้เจมส์เอาฮะเดี๋ยวนี้เจมส์ให้มาเซียลเปิดเข้าในลูกนี้ก็ไม่มีอะไรฮะอยู่ที่บุนชีจะโต้กลับไปบ้างฮะเอาครับแลมซี่ยาวเห็นโรนัลโดด้านหน้าแล้วก็ลูกนี้ไม่มีอะไรฮะล้มไปทั้งคู่แล้วก็เป็นแมนยูเก็บบอลมาได้ฮะเจมส์อยู่ที่เฟรดถึงฟานพิซากามาที่เจมส์ให้ลินเดเลฟโอ้ลูกนี้ส่งไม่ดีฮะไปส่งให้ยูเวนตุสเฉยเอาแล้วลูกนี้โยนยาวมาก็ลึกไปถึงเดเคียยาวมาลูกนี้ก็เป็นแมนยูเก็บได้ต่อฮะก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะของครึ่งแรกฮะยังคงเป็นทางฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสบุกมานำ 1-0 ตอนนี้แล้วบอลอยู่ที่เจมส์เข้ากรอบเขตโทษแล้วเจมส์ยังไงแต่ให้บูโน่ซัดตรงนี้ติดบล็อกฮะยังคงรอดไปยูเวนตุสเราจะโต้กลับไปบ้างอ่ะครับอยู่ที่มาตุยดีให้โรนัลโดมาตุยดีไปถึงแลมซี่
เมสซี่ไปที่กัวดาโดกัวดาโดยังคงเลี้ยงบอลไว้ก่อนนะตอนนี้เวลาใกล้หมดครึ่งแรกแล้วฮะยูเวนตุสครอบครองบอลซะด้วยน่าจะจบที่การขึ้นนำของยูเวนตุสหรือเปล่าในครึ่งแรกเกมนี้แล้วก็บุกเสริมเพิ่มเติมไป3นาทีสำหรับครึ่งแรกของเกมนี้นะแล้วก็บอลเป็นของยูเวนตุสนะจะได้บวกเพิ่มช่วงท้ายแบบนี้หรือเปล่าฮะดีบาร่าให้กัวดาโดได้กับดีบาร่าดีบาร่ากัวดาโดยังชิงกันเอาอยู่ที่เพนิชเขาก็เพลโทษถึงแลมซี่ยังไงจะปาดเข้าในได้หรือเปล่าปาดมาตรงนี้ก็ติดแมนยูเคลียร์ออกมาแล้วก็ยังคงเป็นของเป็นบอลของแมนยูเอาแต่ว่าไม่ทันนะเวลาก็หมดไปก่อนนะสำหรับครึ่งแรกของเกมนี้กรรมการเป่านวีดจบสิ้นครึ่งแรกไปแล้วฮะก็เป็นผลงานยอดเยี่ยมมากของกอนซาโลฮิโกอินนะโอกาสยิง2ครั้งเป็น1ประตูให้ยูเวนตุสบุกมานำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงโอลด์แทรฟฟอร์ด1ประตูต่อ0ก่อนเลยฮะก็เดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่ฮะมาเริ่มกันต่อไม่ต้องรีรออะไรใดๆฮะก็เกมนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะยูเวนตุสนะกับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกซีซั่น3นะก็ตอนนี้เข้าสู่วีคที่28แล้วนะสกอร์ของคู่นี้ในตอนนี้ก็ตามที่เห็นนะก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามหลังยูเวนตุสอยู่1ประตูต่อ0นะโดนนำเร็วแล้วตั้งแต่ครึ่งแรกนะโดยกอนซาโลฮิโกอินนะนาทีที่8นะแล้วก็แมนยูก็ต้องเร่งตามมาเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังก็แมนยูได้บอลเอาแล้วโยนยาวมาลุ้นจะได้ผลหรือเปล่าเจมส์จะทันหรือเปล่าเจมส์โอ้โหลูกนี้เกือบได้เหมือนกันนะเจมส์แต่ว่ายูเวนตุสเอาบอลมาได้ฮะดิบาร่าจะยาวให้เพื่อนแต่ไม่ถึงฮะแมนยูเก็บบอลมาได้ฮะบรูโน่ฟานานบรูโน่บังเลี้ยงบอลอยู่ไปที่เฟรดเฟรดให้มาเซียลจิ้มทะลุสวยเอานี่โอ้โหทะลุมาดีมากนะแต่ว่าลึกไปนิดนึงฮะสุดท้ายเข้ามือเชสนี่รับไปได้ก่อนนะเกือบจะได้ลุ้นประตูกันนะทางแมนยูไนเต็ดแต่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อเวลาก็หมดไปเรื่อยๆฮะแต่แมนยูก็บุกมาดีช่วงนี้เอาครับแรชฟอร์ดล็อกกันมาแรชฟอร์ดเลี้ยงไปเลาะไปมายังคงได้ทุ่มมาแมนยูไนเต็ดลูกนี้แรชฟอร์ดทุ่มกลับไปที่แม็กไกวแม็กทอมิเน่ให้บรูโน่ลาสฟอร์ดเล่นกับชอครับชอตอกส้นคืนลาสฟอร์ดลาสฟอร์ดเลี้ยงไปสุดท้ายเสียบอลนะเป็นยูเวนตุสจะโต้กลับไปบ้างแลมซี่ฮะบูนุชชี่ให้แลมซี่ควาดราโดควาดราโดแตะนิ่มๆให้แลมซี่ถึงฮิโกอินเล่นกับดีบาร่าก็ยูเวนตุสขึ้นนำแบบนี้ก็ได้เปรียบแล้วมาดูตารางคะแนนกันอีกสักหนึ่งรอบฮะก็ยูเวนตุสอยู่ถึงระดับ3เชียร์โอ้ลูกนี้มาดูจังหวะนี้ก่อนนะโรนัลโดหลุดมาโรนัลโดเปิดเข้ามาตรงนี้โอ้แปรนิ่มๆหมูเรียบร้อยเลยฮะชาร์จไปจ่อ 2-0 แล้วฮะยูเวนตุสบุกมานำแมนยูไนเต็ดโดยเขาคนเดิมฮะกอนซาโลฮิโกอินฮะก็เลยทำให้ยูเวนตุสค่อนข้างจะได้เปรียบมากๆนะเกมนี้ในขนาดนี้นะเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกครั้งนะทะลุมาถึงโรนัลโดปาดเข้าในมาลูกนี้ฮิโกอินแปรยัดไปนิ่มๆเรียบร้อยฮะจัดให้พวกเขานำไปทาง 2-0 แล้วยากมากๆสำหรับแมนยูไนเต็ดฮะจะกลับมาได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อฮะแต่ว่าตามห่างถึง2ลูกแล้วตอนนี้โดยเขาคนนี้ฮะวันนี้จัดไป2ลูกนะฮิโกอินนาทีที่60พอดีแล้วสำหรับลูกที่2ลูกนี้ที่ทำให้พวกเขานำห่างไป 2-0 แล้วฮะสำหรับยูเวนตุสนะก็ต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแล้วฮะทั้ง2ฝั่งแต่ตอนนี้ยูเวนตุสเปลี่ยนไปก่อนเลยฮะมาดูตารางคะแนนที่พูดค้างคาไว้เมื่อสักครู่ฮะก็ยูเวนตุสทำผลงานได้ดีจริงๆอยู่อันดับ3มาตอนนี้ก็ถ้าบวกจากชัยชนะแมตช์นี้ปีกก็น่าจะไต่อันดับขึ้นไปได้เรื่อยๆฮะอาจจะลุ้นแชมป์เลยหรือเปล่ามาลุ้นกันนะซึ่งตอนนี้จ่าฝูงเป็นท็อตเนมฮอตสเปอร์นะก็หลุดติดตามดูตารางคะแนนได้มีลิงก์อยู่นะฮะแล้วก็ทางฝั่งแมนยูไนเต็ดก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยืนอันดับ13นะก็กลางกลางตารางค่อนมาทางล่างด้วยซ้ำนะซึ่งถ้าแพ้แมตช์นี้ไปอีกก็อาจจะลำบากหน่อยฮะแต่ก็ต้องลุ้นกันไปยาวๆตอนนี้วีคที่28นะก็เหลืออีกประมาณ10วีคนะก็จะจบฤดูกาลซีซั่น3นี้ฮะก็มาดูนะว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วใครจะตกชั้นบ้างฮะตกชั้น4ทีมนะมาดูเกมกันต่อตอนนี้บรูโน่เฟอร์นันไปที่เจมส์เจมส์เล่นกับวันวิสาก้า
บิสก้าพาบอลมาได้ดีเข้ามุมได้เปิดเข้าในลูกนี้โอ้เทสนี่บินมาชกวันนี้ก็ช่วยทีมได้ไว้หลายครั้งหลายครามกันนะทางเชสนี่ฮะเซฟแล้วก็ทำให้ทีมได้เปรียบมาหลายจังหวะเหมือนกันฮะก็เลยรอดปลอดภัยจากการเสียประตูหลายครั้งกันนะยังคงทำให้ยูเวนตุสนำอยู่ 2-0 นะตอนนี้แต่แมนอยู่ต้องเร่งจริงฮะเวลาหมดเข้าไปทุกทีฮะแม็กโทมินีถึงเฟอร์นันเดสเอาจิ้มตรงนี้มาเซียลซัดโอ้โหลูกนี้มันน่าจะโดนดักไว้หรือเปล่าเลยเบาหน่อยฮะก็ยังไม่ได้ประตูฮะเชสนี่สาดยาวมาบอลเป็นของยูเวนตุสบ้างฮะตอนนี้อาร์ฟลาวิโออเล็กซานโดรลาบิโอไปที่ดิบาร่าเอาดิบาร่าฝ่ามาได้บอลยังอยู่ที่โรโดตอกซ้อมมาทีที่ลูกนี้มาถึงดิบาร่ายังไงฮะดิบาร่าเปิดเข้ามาลูกนี้ซัดติดบล็อกฮะก็ยังเอาครับเป็นแมนยูได้บอลซะด้วยฮะจะโต้กลับมาไวหรือเปล่าเอาบูโนออทะลุมาตรงนี้เอาครับมาดูนะมาเซียลหลุดมาตรงนี้แต่น่าจะยากแล้วเข้ามุมไปแล้วผู้เล่นยูเวนตุสมาเต็มละเจมส์เล่นกับมาเซียลมาถึงวานวิสาก้าเปิดเข้าในตรงนี้เจมส์โคกเน้นๆโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงกรอบมาข้ามคานไปนิดเดียวเดี๋ยวไปดูภาพช้าอีกครั้งเอาเจมส์โคลูกนี้ถ้าตรงกรอบน่าจะเสร็จแล้วฮะแต่ยังไม่เสร็จนะก็เลยยังรอดปลอดภัยแม้ยังคง 2-0 นะสำหรับสกอร์เหนื่อยจริงๆสำหรับแมนยูไนเต็ดฮะเวลาใกล้หมดทุกทีฮะเหลืออีกประมาณ15ทีของเกมฮะเรามาดู head to head ของคู่นี้กันสักหน่อยฮะแข่งกันมา3ซีซั่นนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็เริ่มจากซีซั่นปัจจุบันก่อนนะในเลกแรกก็เป็นยูเวนตุสชนะมาได้ 2-0 นะส่วนในซีซั่นที่2ก็ยูเวนตุสชนะ2แมตช์แล้ว 1-0 และ 2-1 นะส่วนซีซั่นแรกเป็นแมนยูชนะบ้างฮะ 3-1 และก็เสมอกันไป 0-0 อีกแมตช์นึงนะก็ดูสักสถิติก็ยูเวนตุสจะเหนือกว่าหน่อยนะก็ชนะ3แมตช์นะแมนยูชนะ1แมตช์แล้วก็เสมอกันแมตช์นึงฮะนี่ก็เป็น5แมตช์ head to head ที่ทั้งคู่นี้นะพบเจอกันในโลกเกมนะโลกของ PP Premier League ซีซั่นทั้ง3ซีซั่นนะที่ผ่านมานะดูเกมกันต่อให้แมนยูไนเต็ดต้องเร่งจริงฮะตามห่างถึง2ลูกถ้าลูกแรกได้มาเร็วก่อนนะก็อาจจะได้ลุ้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าสู่10นาทีสุดท้ายแล้วเวลาหมดลงไปเรื่อยๆฮะจะได้ลุ้นจากจังหวะนี้หรือเปล่าจะสวนกลับไปบอลโหแล้วก็เสียบอลให้ยูเวนตุสจริงฮะเอ็มซี่ฮะจนทะลุลูกนี้โอ้ไม่ทะลุฮะแมนยูไนเต็ดจะโต้กลับไปบ้างฮะเจมส์ยาวมาถึงลูกช่อเก็บได้ลูกช่อมาที่บูโน่ให้เฟร็ดดาโลไปที่เจมส์แล้วก็ไปเสียบอลให้ยูเวนตุสนะดูผลงานแมตช์ที่แล้วของทั้งคู่สักหน่อยฮะกับ PP Premier League ซีซั่น3นะยูเวนตุสก็ผลงานเหมือนจะไม่ค่อยดีนะแมตช์ที่แล้วไปเสมอทีมบวยอย่างคริสตัลพาเลซมา 0-0 นะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แพ้มานะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา 2-0 นะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันในวีคที่27นะวีคที่แล้วนะมาดูจังหวะนี้เตะมุมของแมนยูไนเต็ดจะได้ลุ้นสัก1ลูกหรือเปล่าเปิดเข้ามาลูกนี้ก็เชสนี่น่าจะรับไปได้สบายนั่นแหละแล้วก็มาดูโปรแกรมแมตช์หน้าของทั้งคู่กันสักหน่อยนะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกับไม่ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องฮะจะเปิดบ้านต้อนรับแอตเลติโกมาดริดแล้วส่วนทางฝั่งยูเวนตุสจะกลับเล่นในบ้านเจอศึกใหญ่เหมือนกันนะพบกับบาเยิร์นมิวนิกนะติดตามชมกันได้ฮะสำหรับ PP Premier League นะและลูกนี้แม็กไกวมาถึงชอโอ้ก็ต้องบอกว่าเวลาน่าจะหมดแล้วสำหรับเกมนี้ทดไป3นาทีสำหรับครึ่งหลังนะแมนยูไนเต็ดก็น่าจะปราชัยไปแล้วนะส่วนยูเวนตุสก็คงไม่น่าจะมีพลิกล็อกกับชัยชนะและรับ3คะแนนสำคัญไปนะจากเกมนี้แต่แมนยูจะได้ปลอบใจสักลูกหรือเปล่าในช่วงท้ายแต่ก็ยากมากๆฮะลาสฟอร์ดไปที่แม็กไกวร์ครับแม็กไกวร์มาที่ลาสฟอร์ดตอนนี้ครับลาสฟอร์ดจะได้เปิดเข้าไปลุ้นสักลูกแบบเปิดเข้ามาลูกนี้โคกไม่ได้โคกเอาแล้วก็บอลมันเป็นของยูเวนตุสแล้วก็กรรมการเป่าจบเกมแล้วฮะเป็นว่าตอนนี้เกมนี้ยูเวนตุสบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ0โดยทั้ง2ลูกมาจากอิโกอินนะก็ทำให้ยูเวนตุสคว้า3คะแนนสำคัญไปฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้แต้มกลับไปฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปฮะตอนนี้เข้าสู่วีคที่28ฮะ
ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะกับพีพีพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เดี๋ยวไปชมไปได้ทำประตูนะของคู่นี้ในช่วงท้ายสำหรับผมต้องลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ